ทำยังไงนะคะให้คุณเก่งขึ้นอีกขั้นแม้ว่าคุณขยับตัวแค่นิดเดียวเนี่ยนะวันนี้นิดหน่อยเล่นกีตาร์ใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยนิดหน่อยจะเป็นสายเล่นกีตาร์ที่แบบว่าจะไม่อยากจับคอร์ดทาบอะคอร์ดทาบคือแบบเอานิ้วกดลงไปเลยเพราะมันจะเจ็บทั้งนิ้วใช่ไหมเวลาเราเล่นกีตาร์ถ้าเราจับแค่ทีละเส้นแล้วก็แค่จะเจ็บแค่ปลายนิ้วแล้วนิดหน่อยเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยหัดจับคอร์ดทาบสักทีเพราะกลัวเจ็บนิ้วแล้วเมื่อวานก็เลยลองเล่นดูแล้วนิดหน่อยใช้เวลาจับคอร์ดทาบแค่ประมาณ10นาทีก็ลองฝึกดูแล้วก็มันก็ได้นี่หว่าคุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่นิดหน่อยเล่นกีตาร์ตั้งแต่ป.4เนี่ยจนมาถึงตอนนี้ใช้เวลาประมาณตีไปคร่าวๆ10ปีนิดหน่อยก็ยังเล่นได้แบบเดิมเพราะนิดหน่อยไม่กล้าที่จะจับคอร์ดทาบเพราะกลัวตอนเด็กมันเจ็บพอโตมาก็ยังจำว่ามันเจ็บก็เลยไม่กล้าถามว่าเสียงมันใกล้กันไหมจริงๆคอร์ดทาบมันก็เสียงดีกว่าแล้วเมื่อวานตัดสินใจว่าโอเคเราต้องลองฝึกแล้วเราจะปล่อยให้เราเล่นกีตาร์แบบเดิมแบบนี้ไม่ได้แล้วนิดหน่อยใช้เวลาแค่10นาทีแล้วนิดหน่อยเล่นคอร์ดทาบได้แล้วถ้าฝึกไปทุกวันก็จะเล่นเก่งขึ้นอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ถ้าคุณทำแบบเดิมเพราะคุณกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นยกตัวอย่างเช่นคุณอยากทำออนไลน์แล้วคุณก็ไม่อยากกลับไปทำอะไรใหม่ๆเพราะคุณมีความกลัวอะไรบางอย่างคุณก็จะทำสิ่งนั้นแบบเดิมได้เป็นเวลา10ปีพูดง่ายๆเหมือนนิดหน่อยเล่นกีตาร์แบบธรรมดามา10ปีก็ยังเล่นได้แบบเดิมไม่ได้เก่งขึ้นเลยแต่เมื่อวานแค่ตัดสินใจว่าโอเคเราต้องลองดูแล้วแล้วทำมันแค่10นาทีเปลี่ยนเป็นกีตาร์เสียงดีขึ้นเลยเล่นได้ดีขึ้นเลยเพียงแค่ฝึกมัน10นาทีเหมือนกันถ้าคุณอยากทำออนไลน์คุณแค่ตัดสินใจแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบางอย่างฝึกอะไรที่มันยากขึ้นนิดนึงสมมติว่าคุณทำเพจแล้วคุณไม่กล้าออกกล้องสมมติคุณไม่กล้าออกกล้องเลยแต่โอเควันนี้ยอมไม่ได้แล้วที่เราจะทำอะไรแบบเดิมแล้วเราจะต้องอยู่แบบเดิมไปอีกนี้ไปอีก10ปีหรอถ้าคุณแบบว่าจะไม่เอาแบบนั้นแล้วงั้นตัดสินใจเลยแล้วฝึกอะไรนิดนึงอาจจะลองอัดคลิปเลยสัก5นาที10นาทีแค่นี้คุณเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคุณจะเริ่มรู้จุดของตัวเองว่าโอเคเราพูดแบบนี้ไม่ค่อยดีเราต้องฝึกตรงนั้นเราต้องปรับตรงนี้แต่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจแล้วคุณไม่ได้เริ่มทำมันสักทีคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณต้องฝึกอะไรแค่นี้เองแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์ละครั้งคุณเก่งขึ้นวันละ 10% ไม่มีทางที่วันนี้ในอีก10ปีข้างหน้าคุณจะเก่งเท่าเดิมไม่มีทางยังไงคุณก็เก่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นวิธีที่คุณจะออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แบบง่ายที่สุดแล้วคุณก็เก่งขึ้นด้วยเพียงแค่คุณฝึกทำมันทีละนิดในหลายๆครั้งต่อเนื่องเพียงเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ